ปสรรคและปัญหามันดักสบตาเย้ยเหยียดและยันถ้าเรากลัวมันคือแพ้จังใดแล้วแต่ต้องสู้เท่านั้นได้บ่น้อขอทุกคนสู้ด้วยกันเพื่อไฟฝันเราต้องลุยกันอยู่แล้วเพราะคำว่าท้อมันบ่ได้เฮ็ดให้เฮาอยู่ได้เพราะคำว่าบ่ไหวบ่แม่นนิสัยของเฮาอยู่แล้วอุปสรรคสิใหญ่เท่าภูผาปัญหาสิสาดมาทุกแนวมันสิเล็กลงกว่าหมากเล็กแมวเมื่อเฮาเอิ้นมันว่าความท้าทาย